สวัสดีครับวันนี้ผมมีรองเท้าสองคู่มาให้ดูนะครับที่คือโซโลฟูดนะครับโซโลฟูดตัวนี้ใช้มาประมาณ6ปี7ปีได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ทนพอสมควรนะครับบางคนว่ามันไม่ทนเท่าเรดวิงก็ผมว่ามันเหมือนกันเลยครับซึ่งทรงนี้เดิมทีผมนึกว่าผมไม่ตอนที่ผมยังไม่หาข้อมูลผมไม่รู้ว่ามันทำมาสำหรับเกษตรกรนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกษตรกรในอเมริกาใส่รองเท้าแบบนี้นะครับเรามาดูอีกคู่นึงครับนี่เลดวิงอารอนเลนเจอร์นะครับคู่นี้ทำมาสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในเขตเหมืองเหล็กนะครับชื่อของอารอนเลนเจอร์นี่ก็มาจากความอดทนของคนแถวนั้นนะครับเขาจะเรียกกันว่ามันเหล็กนะครับก็เลยได้ชื่อว่าไอรอนเลนเจอร์นะอันนี้เลดวิงครับผมใส่มาประมาณ4ปีกว่าๆนะครับก็คือผมชอบรองเท้าหนังตรงที่มันจริงๆแล้วมันดูแลรักษาง่ายนะแต่ว่าไม่ต้องดูแลแบบผมก็ได้มันก็สามารถอยู่กับเราได้นานเหมือนกันนะครับซึ่งผมตั้งใจที่จะไม่ดูแลนะครับบางคนถึงขนาดว่าอินบ็อกซ์มาสอนวิธีการดูแลนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ผมเข้าใจดีว่ามันต้องดูแลแต่ผมจินตนาการว่าผมอยู่ยุคนั้นไงครับมันก็ถ้าเกิดเรามีเรื่องที่จินตนาการบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราสนุกกับการใช้งานนะครับผมมันอาจจะอยู่กับผมได้อาจจะไม่เท่าคนที่เขาดูแลแต่ผมว่ามันสนุกมันคุ้มค่าสำหรับผมแล้วนะครับก็ดูนะครับว่ามันก็สวยงามผมว่ามันสวยแต่บางคนอาจจะมองว่ามันไม่สวยนะครับหนังมันแตกครับทนมากครับตัวนี้ใส่ทนจริงๆครับผมใส่บูททั้งสองคู่นี่ผมไม่เคยใส่ถุงเท้าเลยนะครับถุงเท้าก็ไม่เคยใส่แผ่นรองก็ไม่มีนะครับก็ตั้งแต่แผ่นรองหายผมก็เลิกใส่ถุงเท้านะครับก็ใส่บางทีใส่ถึงแผ่นรองเนี่ยมันดันขึ้นมาทำให้เราเจ็บนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดแผ่นรองมันไม่เท่ากันนะครับเราจะรู้สึกว่าเดินไม่ปวดแข้งมันจะปวดขาแล้วทีนี้ผมก็เลยลองถอดแผ่นรองออกก็ไม่รู้สึกว่ามันปวดขาเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรผมก็ลองดูแต่ผมก็ได้นะครับแล้วเรื่องกลิ่นก็ไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดถุงเท้ามีถุงเท้านี่อาจจะมีกลิ่นเวลาเราถอดแล้วเราถุงเท้ามันเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นครับแต่ในผมไม่ใส่ถุงเท้าไงครับมันก็เลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเวลาถอดรองเท้าครับเสื้อนี่ก็ของมิสเตอร์ฟิดดัมครับมาประมาณ6ปีกว่าดูขาดแล้วดูหนังขาดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานคุ้มอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ